เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาได้นำเสนอการศึกษาพระไตรปิฎกสู่ท่านสาธุชนทั้งหลายการศึกษาพระไตรปิฎกนั้นก็ดำเนินมาเป็นเวลาหลายปีด้วยเจตนารมณ์ที่จะนำท่านสาธุชนเข้าไปสู่การศึกษาพระไตรปิฎกเพื่อที่จะให้รู้ถึงหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนามีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างตรงไปตรงมาปัจจุบันนี้ถ้าเราติดตามทางเฟซต่างๆเราก็จะพบสภาพประการหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นและก็ระบาดโดยทั่วไปกล่าวคือการที่คนคิดเองคิดอะไรเองแต่นำไปอ้างว่าเป็นพุทธศาสนาเช่นเกี่ยวกับเรื่องจิตเรื่องสมาธิเรื่องภาวนาก็จะเสนอจะนำเสนอขึ้นมาเองทีนี้ถ้าว่ามันเมื่อนำคำว่าพุทธศาสนามาอ้างนักปราชญ์ส่วนหนึ่งเขาก็บอกว่าที่พูดมานั้นไม่ตรงกับพระไตรปิฎกในฐานะที่ผู้ศึกษาก็เข้าใจคือไม่ได้เป๊ะแต่ว่ามันอย่าให้ห่างเกินไปก็อย่าได้ทิ้งหลักฐานดั้งเดิมจนเกินไปงานเหล่านี้ครูบาอาจารย์ใหญ่ทั้งหลายที่เคยกระทำมาแต่ในอดีตที่ผสมผสานกันมาระหว่างพระไตรปิฎกและก็ข้อปฏิบัติ
ไม่เคยเกิดปัญหามาก่อนแล้วก็ท่านเหล่านั้นไม่มีสักรูปเดียวที่จะไปปฏิเสธพระไตรปิฎกตั้งใจศึกษาปฏิบัติขุดค้นนำมาเผยแผ่อย่างถูกต้องเป็นหลักเป็นชัยให้กับพระศาสนาแต่พอมาถึงยุคใหม่ก็คือเป็นพระก็มีเป็นฆราวาสก็มีก็มาคิดอะไรที่เป็นของตัวเองออกมาเมื่อคุยกันแล้วมันมีคนฟังมันมีผู้ติดตามโดยไปดูจำนวนผู้ติดตามเมื่อมีผู้ติดตามเยอะก็ไปเข้าใจว่านั่นคือความถูกต้องใครเตือนไม่ได้และในที่สุดก็เกิดตั้งคำถามกันมากว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระเจ้าอโศกมหาราชมีจริงไหมจะถือว่าย้อนไปเรียกว่าด้วยความวิจิกิจฉาคือไม่เข้าใจคือไม่รู้เรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่กันในที่สุดก็ใช้ตรรกะที่จะไปปฏิเสธพระไตรปิฎกในการสืบทอดพระไตรปิฎกก็จะไปปฏิเสธว่าเป็นเรื่องที่เชื่อถือไม่ได้มาเชื่อถือกลุ่มตนหรือตนดีกว่ามีผู้ที่เริ่มที่จะคิดเรื่องของตัวเองแล้วก็ไปปฏิเสธพระไตรปิฎกทีนี้เรื่องของพระไตรปิฎกนั้นมันมีหลายมุมมันมีหลายแง่หลายมุมแต่เป็นประโยชน์แน่แต่ตมาก็อยู่กับพระไตรปิฎกบวชมาก็ 4-50 ปีเนี่ยก็ไม่เห็นความเสียหายใดๆไม่มีเราศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยมีแต่ได้เรื่องเสียนี่ไม่มีเรื่องที่น่าตำหนิเนี่ยไม่มีถ้าเราไม่ได้มีเจตนาจะทำอะไรที่บิดเบือนจากหลักคำสอนพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกนี้ยังถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ดีงามทุกประการในการศึกษาพระไตรปิฎกนั้นเราก็ทำได้สองประการประการแรกเราศึกษาเพื่อปฏิบัติเปิดพระไตรปิฎกดูแล้วส่วนใดที่บอกให้ปฏิบัติได้เลยเราก็ปฏิบัติได้จริงๆเช่นสุขของคฤหัสถ์สุขของผู้ครองเรือนพระพุทธเจ้าตรัสไว้สุขเกิดจากการทำงานไม่เป็นโทษแม้มันจะเหนื่อยกายแต่สบายใจไม่ต้องสะดุ้งผวานี่พระพุทธเจ้าตรัสตรงทำได้ไม่ต้องสับสนอะไรเลยบางเรื่องก็ทำได้เลยสุขเกิดจากการได้ทำงานไม่มีโทษสุขเกิดจากการมีทรัพย์สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์สุขเกิดจากการไม่มีหนี้นี่ก็เป็นคำสอนออกมาจากพระไตรปิฎกจิตตังทันตังสุขขาวังหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ก็เป็นคำสอนในพระไตรปิฎกเลยจิตตัสสะธัมมโทสาธุการฝึกจิตเป็นความดีก็เป็นคำสอนมาจากการศึกษาพระไตรปิฎกเช่นเดียวกันนี่ที่เราเห็นง่ายๆชัดๆไม่ยากถ้าทำเลยไม่ต้องไปตีความว่าผิดหรือถูกเป็นอย่างไรเพราะมันทำได้เวลามีภารกิจเนี่ยสังหายสำคัญที่สุดอย่างเงี้ยเวลาที่มีกิจสังหายสำคัญที่สุด
อันนี้ก็เป็นเรื่องสังคมที่จริงสุขาสังคัสสะสามัคคีจริงมากสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาก็จริงมากเลยสิ่งเหล่านี้แหละแต่ว่าเรานำมาปฏิบัติศึกษาเพื่อปฏิบัติก็มีส่วนหนึ่งหรือเราก็มีอาจารย์ใหญ่ท่านย่อยไว้อย่างดีเช่นหลวงพ่อพุทธทาสย่อยอย่างดีสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ย่อยไว้อย่างดีหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาก็นำมาย่อยละเอียดจนเรียกว่าทุกแง่ทุกมุมง่ายขึ้นหลวงพ่อปัญญานันทะยิ่งย่อยง่ายหลวงพ่อปัญญานะย่อยแต่ว่าท่านไม่ทิ้งฐานแต่ท่านจะคล้ายคำว่า simplify นี้ทำได้คือทำให้ง่ายอย่างที่ใครๆก็ยอมรับหลวงพ่อปัญญานันทะพูดฟังง่ายแต่วิชาการอย่างหลวงพ่อประยุทธ์หลวงพ่อพุทธทาสเราก็เข้าไปศึกษาได้ทำความเข้าใจกันได้ทีนี้ปัจจุบันนี้คนมักจะบอกว่าไม่เอาอะพระไตรปิฎกมันยากมันยาวมันงงไม่รู้เรื่องแล้วก็สุดท้ายก็เมื่อไม่รู้เรื่องก็ผ่านว่ามันไม่เป็นที่เชื่อถือไปซะอีกแล้วก็ไปเชื่อถือคนที่ไม่เคยเรียนคนที่ไม่เคยรู้แล้วก็อ้างตนว่าได้บัญชาสวรรค์มาเอาละสินี่ก็คือยังมีกลุ่มที่แปลกๆอ่ะทีนี้มาพูดถึงศาสนาจะมองแต่เรื่องลึกลับไม่มองแต่เรื่องที่มันเปิดเผยทำได้อะไรที่มันเป็นความลึกลับนั้นไปเชื่อไว้ก่อนแต่ของที่มันเผยๆตรงๆมีหลักมีเกณฑ์ไม่อยากเชื่อทีนี้ที่บอกว่าพระไตรปิฎกนั้นไม่ได้เป็นคำสอนพระพุทธเจ้า 100% คือตรงนี้เนี่ยก็พูดว่าถ้าพระพุทธเจ้าตรัสไว้น่ะเป็นของพระองค์ 100%ทั้งนี้เนื่องมาจากว่าพระไตรปิฎกก็คือตำราใหญ่ของโลกระดับ World Book ทีนี้ถ้าผู้ที่ศึกษาในเชิงวรรณกรรมมันก็มีพระพุทธเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่ที่บันทึกไว้ในพระพุทธเจ้าแล้วก็ต่อมาก็คือว่าจะเป็นพระอัครสาวกพระโมคคัลลาพระสารีบุตรหรือพระสาวกที่ฌานฉลาดเช่นพระอานนท์เช่นพระอานนท์นี่เป็นต้นฉะนั้นในการศึกษานี้ก็มีมากมีนางฟ้าเทพบุตรเทพธิดาพระราชาชาวนาพ่อค้าที่ว่าคิดถึงคำสอนพระพุทธองค์กล่าวสรรเสริญพระพุทธองค์และได้กล่าวว่าธรรมะได้นำไปปฏิบัติแล้วก็เพิ่มขึ้นบางทีเทวดาก็มาสรรเสริญแล้วก็พูดตรงกันเอาคำของพระพุทธเจ้ามาทวนพระองค์สาธุก็มีหรือว่ากราบเรียนพระพุทธเจ้าสั่งไว้ว่าพระควรปฏิบัติอย่างนี้ก็มีเยอะตรงนี้แหละไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้า 100% คือที่มันอยู่ในพระไตรปิฎกนะแต่ว่าตัวคำสอนนะคือจริง 100% เชื่อถือได้คือไม่ไปต้องไปคิดใหม่ทีนี้ตอนนี้เราตัวชาวพุทธเองมันก็แตกออกไปเป็นชาวพุทธที่คิดเอาเองเอาเองคือไปเทียบว่าอะไรที่ตรงตามความคิดตนนั้นถูกแต่ถ้าออกจากนี้ไม่ถูกแต่ครูบาอาจารย์โบราณเขาคิดว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยต้องไปคล้องกับพ
ระพุทธเจ้าทีนี้การตีความเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราตีความเพื่อรักษาหรือตีเพื่อเปลี่ยนแต่อย่างมีพระรูปหนึ่งท่านก็พูดออกอากาศมาโดยไปอ้างพุทธปริพานธ์คำหนึ่งที่ว่าที่พระพุทธเจ้าเปิดไว้ว่าหากยังมีการแก้ไขสิกขาบทเล็กน้อยก็ทำได้อย่างนั้นคือไม่ได้บอกว่าแก้ไขธรรมะเพราะธรรมะมันเป็นความจริงอย่างเรื่องของพระวินัยแก้ไขสิกขาบทเล็กน้อยได้ตอนนั้นในที่สังคายนาเขาก็คุยกันอยู่แล้วล่ะคุยกันอยู่ว่าจะแก้หรือไม่แก้พระมหากัสสปะซึ่งเป็นประธานใหญ่เป็นพระผู้ใหญ่ท่านก็บอกว่าอย่าได้แก้เลยอย่าได้แก้ให้รักษาไว้เป็นผู้ที่เทิดทูนพระพุทธองค์เพราะว่าถือว่าธรรมะและวินัยจะเป็นคำสอนจะเป็นครูของพวกเราฉะนั้นไม่แก้ไขก็เลยเกิดข้อพิพาทเนี่ยสายหนึ่งก็บอกแก้ไปเรื่อยตามสถานการณ์อีกสายหนึ่งก็บอกว่าไม่แก้ไม่ปรับไม่เปลี่ยนสิกขาบทเล็กน้อยก็ดำเนินไปในประการนั้นฉะนั้นตัวคนที่เรียกว่าแก้เขาก็แก้เพราะพระพุทธศาสนามันเป็นอิสระแต่เราเคารพในพระพุทธองค์ก็ไม่แก้ก็มีพระองค์หนึ่งที่มีชื่อเสียงท่านก็ออกมาพูดว่าพระมหากัสสปะไม่แก้เองพระพุทธเจ้าสั่งแล้วความเป็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สั่งให้แก้แต่พูดแบบพ่อกับลูกพูดแบบคนที่รู้กฎหมายดีที่สุดเพราะพระองค์นั้นเป็นเจ้าชายของกรุงกบิลพัสดุ์ชื่อว่ายอดนักกฎหมายระดับสหรัฐแหละเหนือกว่าเพราะว่าที่สหรัฐนี่ก็อเมนกันมาตลอดเนี่ยรัฐธรรมนูญอเมริกานี่อเมนคือแก้มาตลอดพระพุทธองค์ก็เลยเป็นยอดนักกฎหมายของโลกแหละที่ตรัสไว้ว่าแก้ไขได้เล็กๆน้อยๆก็คือเพื่อเกิดการประยุกต์ทีนี้ส่วนที่พระมหากัสสปะตัดสินใจพระอานนท์หลายท่านให้คงไว้ด้วยความเคารพนั่นก็คือท่านเป็นต้นแบบที่จะไม่แก้ธรรมวินัยให้เข้ากับกิเลสตนไม่ได้ไปแก้อย่างนั้นหรือไม่อธิบายพระธรรมวินัยให้กับกิเลสแต่จะต้องรักษาตัวพระธรรมวินัยไม่ตอบสนองใครด้วยมีหลายๆครั้งปฏิญาติโยมมาที่วัดแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจเมื่อถามบางปัญหาอาตมาก็ตอบรักษาพระธรรมเช่นตีแมลงวันบาปไหมก็ตรงเป้งว่าก็บาปนั่นแหละเพราะมันมีองค์ประกอบบาปคือมันรั่วไอ้แมลงวันมันมีชีวิตเพราะมันตอมโน้นตอมนี้ได้เจตนาที่จะทำลายแมลงวันพยายามที่จะทำลายจนกระทั่งแมลงวันมันตายด้วยความพยายามนั้นถามว่าบาปไหมก็คือบาปอาตมาไม่พยายามที่จะแถใส่ร้ายแมลงวันว่ามันนำเชื้อโรคมาบ้างคนมันจะตายบ้างแต่เราก็ใช้ปัญญามีโยมท่านหนึ่งมันก็มีสองคนในวัดพุทธปัญญาที่จับแมลงวันได้ท่านแรกก็คือหลวงพ่ออมรยานโนท่านจับปล่อยได้สบายตอนนี้มีโยมคนหนึ่งชื่อโยมเสกสรรมาวันจันทร์หรือวันอังคารบอกเลยตัวสองตัวในศาลานี่จับปล่อยได้หมด
คือก็เรามีปัญญามที่จะทำแล้วเราก็ไม่ต้องทำบาปขอพระพุทธเจ้าบอกว่าบาปอย่างนี้แต่ขณะเดียวกันบางคนก็ไปอธิบายจนต้องตีแมลงวันหรือตบยุงหรือจะต้องไปฆ่าสัตว์อีกหลายชนิดเพื่อความอยู่รอดของตนก็ได้เพราะว่าถ้าเขาไม่ได้เคร่งครัดในตัวหลักธรรมแต่มาถามอาตมาเนี่ยตอบอะแต่บางคนมีอาชีพฆ่าสัตว์โดยตรงอยู่มาวันหนึ่งทำท่าสมาร์ทแต่ยังทำอาชีพนั้นก็ก้าวฉับมาแล้วก็ได้ภาวนานั่นแหละแล้วถามว่าผมนี่บาปไหมทำอย่างนี้ตมาก็ตอบว่าบาปได้ข่าวว่ากลับไปเป็นโรคซึมเศร้าอยู่นานเนี่ยตมาก็บอกแล้วถ้ารู้คำตอบแล้วอย่ามาถามตมาก็ตอบตรงทุกอันไม่มีรายการแถคือรักษาตัวบทเอาไว้ก่อนอะไรมันตรงก็ตรงส่วนใครทำได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่ต้องไปแก้พระธรรมวินัยให้เข้ากับกิเลสตนนะอันนี้ก็คือเรื่องของการศึกษาพระไตรปิฎกแล้วก็ตอนนี้ก็มีหลายสำนักที่จะแก้พระไตรปิฎกให้เข้ากับตนกับพฤติกรรมของตนทีนี้นอกจากนี้ทั้งพระทั้งโยมมันยังมีอีกส่วนหนึ่งนอกจากในพระธรรมวินัยบอกไว้คือจิตสำนึกเช่นมีพระรูปหนึ่งท่านสูบบุหรี่ไปท่านแสดงธรรมไปประชาชนทั่วไปก็ได้บอกท่านว่าจะได้เจริญก้าวหน้าทางธรรมจะได้ชัดเจนไม่ติดแต่ท่านก็บัญญัติไว้เองว่าไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกับกิเลสท่านก็บรรยายได้สารพัดแต่พอมาถึงบุหรี่ท่านบอกมันไม่เกี่ยวกับกิเลสมันเกี่ยวกับติดนั่นแหละมันเป็นกิเลสมันต้องอยากถึงแม้เราจะตัดตัณหาได้ไม่หมดแต่อะไรที่พอได้ก็ลองตัดดูเท่านั้นเองอันนี้เอาไปมาท่านบอกว่ามันไม่เกี่ยวมันไม่ได้ขวางทางพระนิพพานแต่ยังได้กระสูบเข้าไปนี่มันก็เป็นจิตสำนึกพื้นๆที่เราเห็นเด็กสูบบุหรี่เห็นครูสูบบุหรี่หรือพระสูบบุหรี่คือไม่เหมาะไม่ได้ผิดไม่ได้คอขาดบาดตายอะไรแต่ว่ามันดูแล้วมันไม่สวยไม่งามไม่เหมาะนะคำเนี้ยมันมีคำว่าไม่เหมาะเข้ามาบวกด้วยที่จะต้องตีความเคร่งครัดก็มัจฉะก็คือของเมาทั้งบุหรี่ทั้งกัญชาเนี่ยไม่ได้ทั้งหมดถ้าตีความโดยเคร่งครัดนอกจากนี้บางอย่างมันต้องบวกความเหมาะสมเข้าไปความเหมาะสมเข้าไปทีนี้ลัทธิใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลนั้นๆคิดเองเองแล้วก็ปรากฏว่าคนเลื่อมใสคนมีความเลื่อมใสศรัทธาก็อย่างที่ว่าไว้ว่าเสรีภาพทางศาสนาก็คือประกาศตนเป็นลัทธินั้นจริงๆแต่ไม่มาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาถ้ายังมาเกี่ยวพระพุทธศาสนานักปราชญ์เขาก็ต้องบอกสิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นในคัมภีร์กุรอานหรือในไบเบิลก็ไม่มีคนที่จะลุกขึ้นมาค้านไบเบิลหรือลุกขึ้นมาค้านกุรอานวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยศาสนิกของเขาเองไม่พูดถึงแต่ก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระเรียกว่ากุรอานของเขาอย่างจริงจังตั้งใจศึกษาเล่าเรียนไบเบิลอย่างจริงจังไม่ได้ตั้งข้อสงสัยไม่ได้ตั้งคำถามอะไรที่มากมายในเรื่องชาวพุทธไม่ใช่ว่าไม่ให้ตั้งได้
แต่ว่าอย่าทำจนก็เรียกว่าขวางทางเข้าถึงธรรมจนคุยไปคุยมาเลิกนับถือพระไตรปิฎกไปเลยถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าไปไกลตั้งลัทธิใหม่ได้คือเชื่อในเรื่องที่ตนพูดในเรื่องที่ตนคิดออกมาก็คือมันเป็นลัทธิไปเลยอย่างที่เขาเรียกว่าลัทธิเชื่อมจิตทำไมใช้คำนั้นก็เนื่องจากว่ามันเป็นการคิดขึ้นมาของกลุ่มคนนั้นแหละว่ามันมีการเชื่อมจิตและอธิบายไว้ด้วยว่าคือการเข้าไปสอนอยู่ในสมาธิสอนคนใดๆซึ่งเรื่องนี้มันพลิกยังไงมันก็ไม่มีในพระพุทธศาสนาพระอรหันต์อภิญญาเพียงใดท่านก็ยังไม่ได้เคยทำที่ทำอย่างนั้นจึงไม่ตรงกันจึงไม่ได้ตรงกันแต่ประการใดแต่ยังประกาศอยู่ในแง่ของเสรีภาพทางศาสนาก็ต้องตัดขาดไปจากความเป็นชาวพุทธแล้วก็เชื่อลัทธินั้นเช่นลัทธิเชื่อมจิตไปเลยก็เป็นอีกหนึ่งลัทธิเลยเพราะว่ามันต่างกันอย่างพระสาวกที่เก่งที่สุดอย่างพระอนุรุทธะเนี่ยสามารถตามดูการปรินิพพานได้พลังจิตเหลือเฟือแต่ก็ไม่ได้เคยปรากฏว่าท่านไปสอนใครในจิตดังที่ลัทธิเชื่อมจิตได้ให้คำจำกัดความทีนี้ก็เรียกว่าผู้ที่เชื่อก็ไปพิสูจน์กันเองไปพิสูจน์กันแล้วก็ตัดขาดจากร่องรอยของความเป็นชาวพุทธไปเสียตรงนี้จึงว่ากลายเป็นลัทธิไปคือไม่นำอะไรของพุทธมาผสมแต่ก็ตั้งใจทำแบบนั้นสาวกใดได้รับการสอนโดยตรงก็ศรัทธากันไปถ้าวันหนึ่งใครเห็นว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นได้ก็ถอนตัวออกมาอันนี้ก็คือเสรีภาพทางศาสนาแต่ตอนนี้มันสร้างความขัดแย้งจนต้องขึ้นศาลแต่ความจริงแล้วมันไม่ต้องก็คุยกันถ้าเห็นว่าไปกันไม่ได้ก็ถอยไม่ถูกก็ถอยชาวพุทธคนใดที่มีฐานดีก็ถอนตัวออกมาไม่ไปสนับสนุนแต่วันนี้ก็จะมีประกาศประการหนึ่งเหมือนกันที่ได้รับมาจากสตรีมยาร์ดโปรแกรมซึ่งเขารวมกันกับFacebook ก็ส่งข้อความมาให้ว่าต่อไปนี้ น่าจะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาเขาก็บอกว่าถ้าผู้ฟังไม่ถึง100คนจะใช้โปรแกรมนี้ไม่ได้แล้วเขาก็มีกฎจะต้องเป็นสมาชิก60คนจะต้องเป็นสมาชิกของเขาในเกิน60วันนั้นเราได้เป็นมาหลายปีจ่ายเต็มที่ค่าโปรแกรมที่นั่งพูดอยู่ที่ว่ามันมีภาพที่เราขึ้นได้แบบเนี้ยหรือฉายพระไตรปิฎกได้คือทำเหมือนกับที่เขาใช้ในรายการโทรทัศน์ได้ทุกประการแต่เขามีข้อบังคับอันหนึ่งว่าจะต้องมีผู้ติดตามผู้ฟัง100คนขึ้นไปซึ่งตรงนี้ของเราไม่ผ่านเพราะฉะนั้นต่อมาก็บอกญาติโยมไปตั้งแต่วันนี้ว่าเนื่องจากกฎเกณฑ์ต่างๆรุกคาดญาติโยมคงจะไม่เห็นอาตมาจัดรายการที่มีตัววิ่งที่มีฉากเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยอีกต่อไปนะเพราะเนื่องมาจากว่าจนปัญญาเรื่องเงินพอมีจ่ายเป็นปีได้แต่ว่าที่เขามีกฎเราไม่ถึง100คนต่อครั้งตรงนี้ก็ถือว่ารายการนี้ต้องยุติคือไปไม่ถึงแล้วนะแต่อย่างไรก็ตามจะขอไปออก Facebook
ง่ายๆคือเปิดตรงไหนทำตรงนั้นไลฟ์ทั่วไปเนี่ยไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมให้มันสวยงามที่จะเรียนพระไตรปิฎกไปด้วยแล้วก็นำขึ้นจอพวกนี้จำไม่ได้ทั้งหมดจำไม่ได้ทั้งหมดเลยเพราะตัวโปรแกรมนี้มันมาเป็นตัวช่วยตรงนี้ก็คงจะไม่มีใครช่วยได้เพราะว่าเรามีสมาชิกกันเพียงไม่เกิน30สมาชิกที่เข้าฟังได้ที่ไลฟ์สดเนี่ยฉะนั้นเราก็ไม่มีหลักฐานที่จะไปแสดงว่าเราจะใช้โปรแกรมนี้ได้เพราะสูงสุดเช่นวันนี้23คนฉะนั้นรายการธรรมทานก็เราก็ต้องถดถอยไปตามลำดับครั้งแรก YouTube เขาก็ปิดไปช่องหนึ่งเพราะว่าเรานำเพลงธรรมะอะไรมาเปิดแต่เขาบอกติดลิขสิทธิ์ทีนี้ตอนนี้ก็เรียกว่าคนจำนวนไม่ถึงก็เป็นอันว่าการเวลาผ่านไปก็เป็นกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาการทำงานพระศาสนาก็คงทำในส่วนที่เราพอทำได้ทำในส่วนที่เราพอทำได้อะไรที่ทำไม่ได้ก็หยุดทำฉะนั้นโปรแกรมนี้เราก็คงจะใช้กันไม่ได้ตั้งแต่กรกฎาคมอาตมาคิดว่าจะลองใช้จนกว่าเขาจะตัดและเราก็จะเริ่มหยุดจ่ายเงินค่าโปรแกรมไปตั้งแต่กรกฎาคมก็ยุติไปส่วนจะทำรายการต่อไปก็คงจะไลฟ์สดแบบในศาลาแบบนั้นยังไปได้แต่ว่าเขาก็บังคับให้เราซื้อคือถ้าไม่ซื้อของเขาเนี่ยเขาก็จะปิดกั้นการมองเห็นแบบเป็นร้อยๆเขาก็บอกแต่ว่ามันแพงหูฉี่5ดอลลาร์ต่อครั้งแล้วก็จะเปิดให้คนชมได้ถึง300วิวตรงนี้เราก็ขอหยุดเหมือนกันก็คือที่ทำรายแคมเห็นว่ามันไม่ได้จ่ายอะไรมากมายเราก็มีแต่ขยันทำใส่ธรรมะลงไปเท่านั้นแต่พอถึงจุดหนึ่งที่ว่ามันถึงทางตันเราก็ต้องหยุดตอนนี้อาตมาก็ไปลอง TikTok ก็ทำเป็นภาคภาษาอังกฤษเมื่อคืนนี้ก็มีผู้ฟังหลายคนที่เข้ามาแลกเปลี่ยนแล้วก็สนทนากันแต่ว่าก็ยังไม่มีคนไทยคือพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีไฮไลท์ไว้บ้างคำสองคำประมาณ1นาทีนั่นเองนอกจากนั้นเขาก็จำไม่ขึ้นให้ของ TikTok แต่ว่าถ้าเป็นรายการนี้เราก็ย้อนฟังได้ยังไงก็ตามก็รับสารจากเขาก็บอกแก่ท่านสาธุชนแต่ก็อาจจะมีช่องทางไลฟ์แบบจนกว่าจะต้องยุติด้วยวิธีใดๆอันนี้ก็เล่าถึงกฎอนิจจังที่มาสู่รายการของพวกเราอาตมาก็ต้องขอขอบคุณในช่วงเวลาที่เขาให้เพราะว่าทำงานตามหน้าที่พระเท่าที่จะให้ธรรมทานได้เพราะโดยส่วนตัวก็ไม่ได้มีชื่อเสียงมากพอที่จะเรียกคนให้ได้เกินร้อยยังไม่เคยถึงเพราะว่าก็มีอยู่แค่นี้20ก็มีอยู่ประจำสมาชิกที่ฟังสดๆแต่นอกจากนั้นก็มีไม่ถึงฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณที่ทุกคนช่วยกันมาฟัง20คนก็พอที่จะอยู่กันได้แต่ว่าโดยโปรแกรมสตรีมยาดก็ต้องปิดตัวลงเจริญพรต่อไปนี้ก็ขอเชิญทำสมาธิร่วมกันอ
สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญอภิวาทนะสีลิสะนิจจังวุฒาปะจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังก็ขอขอบคุณนะที่ทุกท่านได้อยู่ร่วมกันกับรายการแต่ก็ไม่ได้ยุติรายการแต่อาจจะไปออกในรูปของไลฟ์ที่ไม่มีรูปไม่มีอะไรไม่สามารถใส่ลีลาอะไรเข้าไปได้ยังคงพบกันอยู่นะท่านอาจารย์สาธิตธีระปัญโยครับผมโยมน้อยโยมกัลยาโยมนาตยาโยมขจเจนโยมกัลยาโยมพรพันธ์โยมจัญญาโยมบัวผันโยมกุหลาบโยมประสิทธิชัยโยมเคนต์โยมบัวผันหอโยมทัตพิจาแสงสวัสดิ์โยมบัวผันหอคือถ้าว่าไม่มีโปรแกรมนี้จะนั่งทักแบบนี้ไม่ได้แล้วนะทีละคนแบบนี้สวยๆแบบนี้ไม่ได้ถ้าออกหน้าจอนั้นมันจะวิ่งไปบางทีเราทักไม่ทันพูดแล้ววิ่งปึ๊ด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 จะกลับมาทักแบบสบายแบบนี้ไม่ได้นะอันนี้เรากลับมาทักได้เขียนได้โปรแกรมเขาดีนั่นแหละแต่ว่าเราไม่มีคนดูมันก็ถูกของเขาเขาก็จะต้องเรียกว่ามีคนดู100คนขึ้นไปก็เป็นกฎเกณฑ์ใหม่ที่เขาออกมาแต่วันนี้มันใช้ได้อย่างนี้เปิดได้ปิดได้มีตัวต่างๆคุณโจ้คุณจิรารัตน์เฟร็กยมสมฤดียมพยาวเจนพนัทยมโซเฟียสุภาพรยมนิภาพรยิ่งรุ่งโรจน์ยมแม่สมภาพคมสันยมศิวิไลคือต่อไปก็พูดไปแต่ว่าทักจะทักแบบนี้ไม่ได้แต่บางคนหาว่าเข้าแล้วไม่ทักก็อย่าโกรธกันเพราะถ้าโปรแกรมอื่นนั้นไม่ได้จริงๆโยมอนุชาโยมสุภาพันโยมศิวิไลโยมกัลยาร่วมภาวนาโยมจัญญาโยมบัวพันโยมน้อยโยมทัตพิชาโยมศิวิไลโยมอนุชาโยมนิพาพรโยมโจ้โยมสุปันนิกาโยมเข็นธนาโยมธนาพรชูสุข
โยมรมรวินจารุกุลสินโยมเป็นศรีภักดีไทยขอบคุณทุกท่านที่รวมกันศึกษาพระไตรปิฎกมีความมั่นอกมั่นใจเข้าใจยมโซเฟียร่วมภาวนาเจริญพรรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาอำลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้ขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสืบไปเทอญ